Cleaner นะครับผมก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่า Niche Market พอสมควรนะฮะนิชมาร์เก็ตนี้เนี่ยหมายว่าความต้องการของมันนะมีแค่กลุ่มคนไม่เท่าไหร่ปกติแล้วเนี่ยคนทำความสะอาดรองเท้าเนี่ยรองเท้าคู่หนึ่งที่แพงๆที่ใช้กันมันน่าจะเกินคู่ละสักครึ่งหมื่นทำให้ธุรกิจนี้มีตลาดพอที่จะยอมเสียเงินที่จะทำความสะอาดมันเป็นพิเศษนะครับก็เป็นตลาดที่ดีนะฮะแค่ว่าการที่เรามองไว้ว่าเราจะดูแลกลุ่มคนพวกนี้มันต้องมั่นใจได้ว่าเขารู้สึกว่าบริการของเราเนี่ยมันสะดวกสบายมากกว่ามันรวดเร็วกว่ามันดีกว่าสิ่งที่เขาทำเองมากน้อยแค่ไหนดีกว่าในทางเลือกอื่นๆที่เขาพอที่จะซื้อได้แค่ไหนพยายามวิเคราะห์แล้วก็แสดงให้เห็นว่าของเขาเนี่ยสกินเนอร์เนี่ยมันสะดวกสบายมันดีกว่าแล้วก็มันคุ้มค่าง่ายกว่าแค่ไหนบ้างวิเคราะห์ให้ชัดๆนะครับว่าสินค้าอื่นๆที่น่าจะเป็นคู่แข่งทางตรงใกล้สุดเนี่ยเขาดีมากน้อยแค่ไหนแล้วเอาตัวนั้นน่ะมาเป็นตัวเทียบก็คือมันมีการพัฒนาได้2แบบนะครับพัฒนาเพิ่มยอดขายหรือพัฒนาเพิ่มกำไรต่อหน่วยนะฮะซึ่งถ้าเขาต้องการเป็นนิชมาร์เก็ตที่มีคุณค่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปพัฒนายอดขายเน้นไปที่ว่าทำไงให้คนที่เป็นนิชมาร์เก็ตเราเนี่ยยอมจ่ายตังค์มากขึ้นหรือจ่ายบ่อยๆหรือบอกต่อๆกันและทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่กี่เจ้านะครับหรือของเรามีจำกัดเราอาจจะบอกว่าเรารับได้แค่ไม่กี่คนต่อวันแล้วเป็นของแพงของดีนะครับแล้วก็คิดมาร์จิ้นแพงๆไปเลย10เท่า20เท่าก็ได้แต่ส่วนที่เป็นสินค้าเนี่ยก็อาจจะเพิ่มยอดขายไปว่าถ้าคุณทำเองอาจจะพอทำได้แพงหน่อยนะแต่อาจจะดีไม่เท่ากับบริการเราพูดง่ายๆเพิ่มมาร์จิ้นคือเพิ่มความมีซัพพลายที่จำกัดนะครับแล้วก็เป็นของดีของแพงนะส่วนที่2ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเพิ่มอย่างนั้นหรือต้องการทำไปด้วยการเพิ่มยอดขายผมว่าก็คือไปเพิ่มสินค้าที่ราคาถูกหน่อยนะครับแล้วก็เป็นน้ำยาเลยขายออกไปนะครับตรงนั้นก็จะเพิ่มยอดขายในส่วนที่เป็นทำเองได้บ้างซึ่งก็ต้องราคาถูกหน่อยถ้าต้องการอยู่ระยะยาวไปด้วยแล้วก็ต้องการที่ใจรักว่าสินค้าดีมันจะต้องมีนวัตกรรมเพิ่มมาเรื่อยๆโดยการที่ต้นทุนถูกลงมันใช้น้ำยาน้อยลงนะครับสามารถป้องกันความสกปรกในอนาคตได้มากขึ้นสามารถใช้เวลาในการทำความสะอาดลดลงคือต้องคิดพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลานะครับผมอันนี้สำคัญมากว่าทำไงให้สินค้าตัวเองมีซีรีส์ใหม่ออกมาเรื่อยๆก็ดูจากธุรกิจของคุณชอนนะครับก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมากนักนะครับถ้าเราร่วมมือกับทางร้านรองเท้าแล้วก็แบ่งเป็น profit sharing ด้วยกันดังนั้นก็จะมีแค่pop-up store ที่มีเป็นบูธขึ้นมาไม่ใหญ่นะก็สามารถใช้พื้นที่ไม่ใหญ่ในการที่ขยายสาขาไปได้อันนี้ก็จะเป็นการลงทุนที่ไม่มากนักแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในการขยายธุรกิจไปเรื่อยๆก็คงต้องใช้เงินทุนในการลงทุนนี้ก็มีหลายรูปแบบในการที่จะวางแผนนะครับถ้าเป็นธุรกิจใหม่ที่ดีเราอาจจะหาผู้ร่วมลงทุนในปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็น Venture Cap ก็ได้นะครับซึ่งอย่างธนาคารออมสินเองเราก็มี Venture Capital ที่จะร่วมลงทุนกับธุรกิจที่เกิดใหม่ที่เป็น SME Startup ที่เป็น FinTech หรือที่เป็นธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมหรือการจะขอสินเชื่อซึ่งธุรกิจถ้าเป็น SME เนี่ยปัจจุบันธนาคารออมสินก็มีการส่งเสริมที่สามารถให้กู้ได้นะครับดังนั้นก็สามารถที่จะติดต่อขอวงเงินไว้สำหรับการขยายธุรกิจได้แต่หลังจากที่ขยายธุรกิจไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มีความสำคัญของธุรกิจคือบุคลากรที่ทำความสะอาดรองเท้าเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์น้ำยาในการทำความสะอาดเพราะฉะนั้นพนักงานของเราเนี่ยพร้อมที่จะออกไปเป็นคู่แข่งเราได้เสมอดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราจะเก็บความลับของธุรกิจของเราว่าเทคนิคในการทำความสะอาดมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่น้ำยาทำความสะอาดหรืออยู่ที่ฝีมือของพนักงานเราที่จะทำความสะอาดดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการหาธุรกิจเสริมหรือกิจการที่เสริมเพิ่มเติมต่อยอดในการทำความสะอาดรองเท้าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะชอบก็นำเราทำน้ำยาทำความสะอาดเป็นยี่ห้อของเราก็ได้สกินเนอร์ก็เราก็สามารถขายได้มากขึ้นนะครับใช้คนน้อยลงเทคนิคก็อยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์แทนที่จะอยู่ที่คนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะต้องเตรียมตัวแก้ไขปัญหาของตัวเองนะครับ
ต่อคู่ตอนนี้อยู่ที่590ครับปกติขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นแพ็กเกจใหญ่จนราคาก็พันกว่าบาทคือตอนนี้เราจะมีช่องทาง3ช่องทางนะครับก็ส่งมาให้เราผ่าน Skybox คือ1ที่แล้วก็ส่งให้เราผ่านซีกร้านรองเท้าชื่อว่าซีกก็อีก1ที่ที่มี3สาขาตอนนี้แล้วก็จุดสุดท้ายก็คือ EMS ให้เราครับเรามีแผนไว้ว่าจะขยายให้มันกว้างมากขึ้นสำหรับคือรองเท้าจะไม่ให้เป็นสำหรับคนที่ชอบรองเท้าอย่างเดียวอยากจะให้ความชอบรองเท้ามันกระจายออกไปนะให้คนบรอดมากแล้วก็จะขยายโดยใช้ล็อกเกอร์ในการไปตั้งตามคอนโด BTS อะไรอย่างเงี้ยฮะล็อกเกอร์ที่สามารถจะเอารองเท้าเข้าไปแล้วก็เอากลับมาได้โดยแบบสะอาดแล้วอะไรเงี้ยจะตอนนี้จะเน้นที่กรุงเทพก่อนนะฮะแต่ว่าที่อื่นก็สามารถส่งมาให้เราได้เช่นกันแล้วก็เราก็อยากจะเป็นที่หนึ่งของวงการร้านรองเท้าเนี่ยครับสัปดาห์หน้าพบกับแอปพลิเคชัน QQ แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้อย่างมีคุณค่าไม่ต้องไปรอคิวให้เสียเวลาอีกต่อไปสัปดาห์หน้าห้ามพลาด